ัสดีค่ะพบกับส้มและยูปรินเตอร์ช็อปกันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าวันนี้ทำไมดูแปลกไปและทำไมถึงเป็นส้มนะคะวันนี้ค่ะส้มมีโปรดักต์ใหม่นะคะมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะคะนั่นก็คือโปรเจคเตอร์รุ่น EF100W Android TV Home Projector ค่ะมีขนาดกระทัดรัดนะคะแล้วก็เป็นเครื่องโปรเจคเตอร์ของเอฟสันนะคะที่ทุกคนเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้1คือเครื่องเล็กกระทัดรัด2ก็คือมีสีสันให้เลือกอยู่2สีนะคะสามารถเข้ากับบ้านของทุกคนได้เลยค่ะแล้วซึ่งเครื่องตัวนี้นะคะยังสามารถปรับภาพได้ถึง360องศา yes. ถึงแม้ว่าทุกคนนะคะจะนอนอยู่บนเตียงนอนเนี่ยเราก็สามารถฉายขึ้นไปบนเพดานได้นะคะทำให้เราเนี่ยสามารถสนุกสนานกับการรับชมได้อย่างเต็มที่เลยค่ะแล้วยังสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ในตัวแถมมีลำโพงด้วยนะคะเราไม่ต้องต่อลำโพงแยกเลยคือสเปคคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันเลยนะคะนี่ค่ะเจ้าเครื่องนี้นะคะเรามาแล้วตอนนี้ส้มแกะกล่องคนเดียวไม่ได้นะคะจึงขอผู้ช่วยหนึ่งคนค่ะนั่นก็คือพี่ตูนพี่ตูนนะคะทุกคนอาจจะเห็นหน้าคาดตากันในหลายๆคลิปแล้วนะคะคลิปนี้ก็อีกเช่นเคยค่ะพี่ตูนคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเครื่องตัวนี้กันเลยค่ะอันนี้คือหน้าตาของกล่องตาของกล่องเป็นลักษณะนี้ก็จะมีพลาสติกครอบมาให้นะครับผมเราเปิดเลยนี่คือตัวเครื่องแกไม่ออกต้องดึงต้องดึงอันนี้สายอะไรคะพี่ตูนอันนี้เป็น universal plug นะครับคือสายตัวนี้เนี่ยข้างในสายเนี้ยมันจะมีฟิลอยู่เป็นปลั๊กที่ใช้จะมีฟิลจะเป็นปลั๊กที่ใช้กับที่ใช้ในต่างประเทศอันนี้คือรีโมทที่ใช้กับเจ้าเครื่องนี้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดในกล่องนะคะแต่กล่องใหม่ที่เพื่อนๆอาจจะซื้อมาเนี่ยอาจจะอุปกรณ์ไม่เหมือนแบบที่เราเห็นบนโต๊ะนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้การอุปการะมาจาก Epson Thailand นะคะให้เอาเครื่องนี้มาทดลองเล่นกันค่ะ yes. อาจจะไม่ได้เป็นเครื่องใหม่แกะกล่องนะอาจจะมีอุปกรณ์บางตัวที่ไม่เหมือนกับเพื่อนๆค่ะพี่ตูนคะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดีกว่าค่ะว่าเครื่องนี้เนี่ยภาพจะสีสวยขนาด okay. ไหนค่ะเก็บปั๊กเลยนี่ค่ะสาย power นะคะเรามาเริ่มเปิดใช้งานกันเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นหน้าจอหลัก
ักของเจ้าเครื่องโปรเจคเตอร์ของเราตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเห็นไหมสีสันมันสวยสดใสมากๆเลยเหมือนที่น้องส้มบอกไว้ตอนแรกแล้วนะครับผมว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องโปรเจคเตอร์ที่ฉายแสงแบบเลเซอร์นะครับผมจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าในภาพของแต่ละช่องเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะมีลวดลายลายเส้นและสีสันที่สดใสมากเลยครับและภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นั่นก็คือเราเนี่ยได้ตั้งเจ้าตัวโปรเจคเตอร์นะครับผมห่างจากตัวกำแพงหรือแบบหน้าจอของเราเนี่ยประมาณ2เมตรนะครับผมและตอนนี้เราได้ตั้งขนาดให้ภาพเนี่ยชัดที่สุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองย่อขนาดไซส์ของหน้าจอเนี่ยให้เล็กที่สุดและใหญ่ที่สุดให้เพื่อนๆดูกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองย่อขยายหน้าจอเลยตอนนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นก็คือหน้าจอเนี่ยมันได้เล็กลงในอัตราส่วนที่เล็กลงเนี่ยอีกนิดเดียวนะครับจากที่เราเห็นไปตอนแรกวิธีการใช้งานเลยคือเราจะมีรีโมทแบบนี้ครับเราก็กดมาที่ปุ่มตรงนี้ครับจะเป็นคล้ายๆคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ทำรูปเป็นฟันเฟืองในการตั้งค่านะครับแต่เรากดเข้าไปก็จะมีเป็นเมนูแบบนี้ขึ้นมาครับเพื่อนๆต้องซูมดูหน่อยนะฮะก็จะเป็นimage setting info reset นะครับผมในหน้าจอแบบนี้เห็นโอเคครับในส่วนตรงนี้ก็คือการกดของการตั้งค่านะครับผมแต่ถ้าเราจะปรับไซส์ขนาดหน้าจอนะครับในการซูมอินซูมเอาท์นะครับผมก็จะกดในตัวตรงนี้กดเข้าไปนะครับที่หน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้ครับผมแล้วเข้ามาที่ด้านล่างสุดคือการซูมนี่ครับอันนี้คือไซส์ที่เล็กสุดแล้วนะครับผมเห็นไหมอันนี้คือไซส์ที่เล็กสุดถ้าเรากดด้านซ้ายนี่ครับภาพก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะครับขยายใหญ่ขึ้น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 โอเคจนไซส์เนี่ยใหญ่มากๆนะครับตอนนี้ส่วนด้านบนมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคภาษาบ้านๆเลยก็คือการให้หน้าเนี่ยมันหงายขึ้นนะครับผมหรือคว่ำลงแบบนี้เพราะว่าในบางพื้นที่ที่เราไปตั้งเนี่ยพื้นอาจจะไม่ได้ระนาบเขาเรียกอะไรตั้งฉากกับพื้นปกติเนี่ย90องศานะครับผมเราก็สามารถปรับได้ตามพื้นผิวที่เรานำไปฉายใส่เลยอันนี้จะเป็นซ้ายขวาเห็นไหมครับมีลบ2ลบ1ฝั่งขวาสักหน่อยก็จะเป็นบวกแบบนี้ครับผมแต่ในกรณีนี้เราฉายไปที่ผนังที่ตั้งฉาก90องศานะครับผมก็จะได้รูปแบบนี้เลยโอเคนะครับผม